ายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยFPT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวกีฬานะครับผมเทพพิทักษ์จันทร์สุเทพครับผมพัศการจันทร์สุเทพครับคุณเทพพิทักษ์ครับครับผมมีเรื่องราวเรื่องหนึ่งครับที่อยากจะได้ความคิดเห็นจากคุณเทพพิทักษ์ยินดีครับเรื่องนี้ครับอาจจะผ่านไปสักพักแล้วแต่ว่าก็ยังมีผู้คนมากมายที่ยังสนใจกับเรื่องนี้อยู่ครับนั่นก็คือเรื่องของมาดามแป้งครับหรือคุณนวลพันธ์ล่ำซำซึ่งเพิ่งประกาศลาออกจากการเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยหลังจากตกรอบคัดเลือกโอลิมปิกครับผมคุณเทพพิทักษ์มีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ครับขอบคุณมากจริงๆแล้วเรื่องนี้อยากจะพูดให้เป็นประเด็นใหญ่พอสมควรเพราะว่ามันมีบทสรุปที่น่าจะเป็นแนวทางที่ดีสำหรับประเทศไทยของเราครับนะครับคุณนพันธ์ล่ำซำบอกว่าเธอมาร้องไห้เลยนะครับผู้หญิงสวยคนหนึ่งมาร้องไห้หน้าจอทีวีเนี่ยก็เกิดขึ้นเป็นประจำในบ้านเราครับดาราบ้างอะไรบ้างแต่สำหรับคุณนพันธ์เนี่ยได้รับความสนใจจากทีวีเยอะทีเดียวโดยเฉพาะในช่วงของกีฬาเพราะว่าที่คุณนพันธ์บอกว่าเธอมาอยู่ในแวดวงนี้ประมาณ 6-7 ปีเนี่ยครับเธอเสียเงินไปถึง100ล้านบาทครับผมนะครับ100ล้านบาทนี่แน่นอนครับสร้างชื่อเสียงให้คุณนนท์พันธ์ครับเป็นที่รู้จักของประชาชนนั่นก็คือการนำมาถึงซึ่งความสนใจของสื่อมวลชนครับแต่สิ่งหนึ่งที่บวกไปกับชื่อเสียงนั่นก็คือความศรัทธาครับเป็นผู้หญิงคนหนึ่งครับที่สังคมไทยให้ความศรัทธาว่ามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจจริงมีความเสียสละแล้วก็เธอลาออกอย่างมีเหตุมีผลครับแต่คุณพัศการครับครับผมหลังจากนั้นไม่นานครับคุณนนพันธ์ก็ออกมาพูดอีกครั้งหนึ่งว่าจะขอทบทวนการลาออกก่อนเนื่องจากว่าพอคุณนนพันธ์ลาออกเด็กๆก็มาเปิดโปงว่าส่วนหนึ่งที่ลาออกครับนักบอลลาออกผู้จัดการทีมลาออกเพราะว่าสมาคมฟุตบอลเนี่ยไม่ยอมจ่ายเงิน12ล้านที่ฟีฟ่าให้มาครับพอสมาคมบอกว่าจะจ่ายให้จ่ายล่วงหน้าไปก่อนถึงแม้ฟีฟ่ายังไม่มาคุณนนพันธ์ก็กลับมาครับผมสังคมตะลึงเอ๊ะคุณนนพันธ์เป็นผู้จัดการทีมหรือเป็นดาราหรือเปล่าครับคือมาสมบทบาทอะไรป่ะร้องไห้เพื่อจะเรียกร้องอะไรป่ะครับนึกออกไหมอันนี้คนสนใจมากคุณนนพันธ์ต้องระมัดระวังให้ดีในก้าวต่อไปของคุณนนพันธ์ซึ่งตอนนี้มีข่าวมากมายว่าอาจจะกลับมาแต่ขอทบทวนก่อนเพราะว่าไอ้เงินร้อยล้านเนี่ยมันสร้างชื่อเสียงได้จริงแต่มันสร้างศรัทธาไม่ได้นะครับคุณนพันธ์เนี่ยเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่สังคมไทยให้ความศรัทธาถ้าการมาแสดงแบบนี้เป็นการแสดงเหมือนดาราแล้วก็ความศรัทธาหายไปครับไม่เพียงแต่คุณนวลพันธ์หรอกภาพลักษณ์ของบริษัทที่คุณนวลพันธ์ทำอยู่ก็อาจจะขาดความเชื่อมั่นด้วยเพราะต่อไปมาร้องไห้อีกคนไม่เชื่อนะครับผมคุณจะเรียกร้องอะไรเปล่าเนาะครับสู้นี่ไม่ได้รัฐมนตรีของญี่ปุ่นกระทรวงการกีฬาญี่ปุ่นได้ข่าวไหมที่เพิ่งลาออกเพราะว่าทำให้การสร้างสนามโอลิมปิกล่าช้าลงหรือเปล่าใช่ไหมครับผมนี่นะครับเป็นอีกเรื่องนึงที่คนละอย่างกันเลยนะครับเขามีความรู้สึกว่าทำให้ประเทศชาติสูญเสียการที่มันล่าช้าเนี่ยอาจจะสูญเสียเงินค่าก่อสร้างดับเบิ้ลเลยสองเท่าตัวใช่ครับเออเนี่ยจะทำให้ภาษีของราษฎรชาวญี่ปุ่นที่จะไปสร้างอะไรเนี่ยต้องมาทำเรื่องนี้เพราะความผิดของตัวเองที่ล่าช้าครับสิ่งที่น่าสนใจคือว่าถ้าการลาออกของคุณนวลพันธ์เช่นเดียวกับการลาออกของรัฐมนตรีกีฬาญี่ปุ่นเป็นแนวทางแบบนี้ครับคนในสังคมบ้านเราครับสังคมกีฬาบ้านเราครับถ้าทำอะไรผิดพลาดอะไรขึ้นมาลาออกแบบนี้ครับผมว่าคุณนวลพันธ์เนี่ยจะได้คุ้มกว่านั้นครับผมขอบคุณครับคุณเทพพิทักษ์ครับก็ไปติดตามข่าวอีกมากมายครับกับคุณเทพพิทักษ์ในช่วงของสปอร์ตนิวส์สปอร์ตนิวส์นำเสนอโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดนี่คือบรรยากาศที่โรงแรมรามาการ์เด้นนะครับก็มีงานกันเมื่อพฤหัสที่24กันยายนที่เพิ่งผ่านมานี่เองสิงคอร์ปอเรชั่นครับนำสาวๆสวย
มาร่วมในการแถลงข่าวซึ่งเป็นข่าวที่กระหึ่มวงการฟุตบอลไทยเลยเพราะว่าเป็นการระเบิดศึกสิงห์ฟุตบอลลีก2015การแข่งขันฟุตบอลสมัครเล่น7คนครับที่ว่ากันว่าเป็นรายการใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมาผู้คนเข้ามาร่วมกันคึกคักมากมายมีทั้งคุณภูริศพิรมภักดีกรรมการผู้จัดการบริษัทบรอดแคสติ้งจำกัดแล้วก็มิสเตอร์เอเดรียนนิวนี่เป็นหนังที่ฉายในงานนะครับเราเก็บไว้ให้ดูครับก็เป็นนโยบายของสิงห์คอร์ปอเรชั่นที่จะนำเอา Global Partner คือสโมสรเชลซีเนี่ยมาร่วมสร้างปรากฏการณ์ใหญ่ยกคนคู่ชิงการแข่งขันบอล7คนของเราเนี่ยไปเยือนถิ่นผู้ดีด้วยพร้อมเปิดสนามสแตมฟอร์ดบริดจ์สนามเหย้าของเชลซีจัดดวลแมตช์ประวัติศาสตร์นัดชิงแชมป์เลิศเรียกว่าสุด Exclusive เลยทีเดียวก็มีการมอบเสื้อของการแข่งขันให้กับคุณภูริครับมิสเตอร์เอเรนนิวแล้วก็ถึงนาทีระทึกใจที่เป็นการเหมือนกับว่าเป็นการเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการต่อหน้าผู้คนที่โรงแรมรามาการ์เด้นมากมายมหาศาลครับแข่งกันที่สุจริตของครับก็สดปีนี้นะครับเป็นปีที่ค่อนข้างจะพิเศษจริงๆเพราะว่าปีนี้เนี่ยเราจะเอาคนที่อันดับ1กับอันดับ2นะครับไปชิงอันดับ1กันที่ Stamford Bridge เลยถึงประเทศอังกฤษนะครับซึ่งจริงๆต้องบอกว่าการที่เราแค่เข้าไปเหยียบสนามหญ้าของเขาเนี่ยค่อนข้างห่วงมากแล้วมันก็ลำบากมากจริงๆแต่ว่านี่เราได้ไปเล่นเลยมันถือว่าเป็นอะไรที่แบบสุดยอดสำหรับนักฟุตบอลที่ต้องการที่จะเป็นที่1ครับจริงๆอยากจะชวนทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอยู่ที่ไหนนะครับกรุงเทพหรือไม่ใช่กรุงเทพต่างจังหวัดนะครับเชียงใหม่ภาคใต้มาแข่งกันให้เต็มที่นะครับผมเชื่อว่าอย่างน้อยเนี่ยคุณเป็นหนึ่งในทีมหลายๆทีมที่จะได้ไปถึงประเทศอังกฤษนะครับ2ทีมนะครับแต่ว่าถ้าสมมติคุณไม่ได้ไปจริงๆน้อยคุณได้เพื่อนคุณได้ประสบการณ์คุณได้ความสนุกสนานในการแข่งฟุตบอลแน่นอนครับเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าคุณไม่มาแข่งคุณก็เล่นกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมาเล่นกันแล้วก็อย่างน้อยมีรางวัลน่าจะเป็นสิ่งที่ดีมากกว่าและช่วงต่อไปครับเราไปพักชมโฆษณากันสักครู่แล้วกลับมาพบกับวิทยาลาภกุลช่วงวันที่17ตุลาคมนี้นะครับก็จะมีการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลคนใหม่ครับผมก็เราไปฟังความคิดเห็นของคุณเทพิทักษ์กันว่าเขาจะว่าอย่างไรครับก็คงจะต้องพูดทั่วไปเนาะครับผมทั่วไปตอนนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็มี3ทีมสมัครเข้ามาทำการแข่งขันที่จะเป็นประมุขของฟุตบอลไทยซึ่งต้องบอกว่าช่วงนี้บูมมากมีชื่อเสียงมีเงินทองมีอะไรมหาศาลทีเดียวใครมาเป็นนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนี่ถือได้ว่าแจ้งเกิดเลยสังคมรู้จักอย่างแน่นอนตอนนี้แชมป์เก่าวรวีลงแน่นอนเหมือนกันแล้วก็มีอดีตผู้จัดการทีมดรีมทีมคนดังครับคุณวนัสนันหรือคุณธวัชชัยสัจกุลลงมาท้าชิงแล้วก็ยังมีพลตำรวจโทพิสันจุลดีโลกซึ่งเป็นเพื่อนซีของวรวีก็ลงมาด้วยตอนนี้สังคมก็กำลังจับตามองว่าจะมีการเล่นป้ายีอะไรกันหรือเปล่าคุณสมบัติของคนที่จะมาเป็นผู้นำในยุคนี้ในยุคที่คนไทยมีความสุขกับการดูฟุตบอลและความฝันของแฟนฟุตบอลชาวไทยก็คือการได้เห็นฟุตบอลไทยไปฟุตบอลโลกเพราะฉะนั้นคุณสมบัติประการหนึ่งก็คือการเป็นผู้นำการมีวิสัยทัศน์ที่จะนำทีมไทยไปบอลโลกรอบสุดท้ายเพื่ออะไรเพื่อสร้างความสุขให้ประชาชนชาวไทยครับขอบคุณครับคุณเทพิทักษ์ครับแล้วก็เราก็ยังไปฟังความคิดเห็นของอดีตนักฟุตบอลที่เคยไปค้าแข่งในทวีปยุโรปวิทยาลาภกุลสปอร์ตโฟกัสนำเสนอโดยสมาคมนักฟุตบอลอาวุโสครับนายกสมาคมฟุตบอลไทย
หรือนายกสมาคมฟุตบอลเนี่ยที่เป็นผู้นำเนี่ยมันก็เหมือนกับคนทั่วโลกที่ต้องการนะครับก็คืออันดับแรกก็คือหนึ่งมีวิสัยทัศน์ทำงานเป็นระบบมีความจริงใจไอทำงานเป็นระบบเนี่ยผมยังไม่เห็นในบ้านเราเนี่ยทำงานเป็นระบบระบบที่ผมบอกนี่คือระบบจัดการในองค์กรครับคือในเรื่องของการสื่อสารหรือการมอบงานต่างๆเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควรนะครับเราเห็นว่าการบริหารการจัดการในสมาคมเองรวมถึงการระบบการจัดการโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดการในเรื่องของทีมชาตินะครับซึ่งตรงเนี้ยฟุตบอลตรงนี้บ้านเราเนี่ยกำลังบูมอยู่แล้วเป็นอาชีพอยู่แล้วเนี่ยในเรื่องของการจัดการในเรื่องของมอบงานหมายงานต่างๆเนี่ยผมว่างานแต่ละคนมันยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควรคืองานที่ออกมามันต้องชัดเจนโดยเฉพาะในเรื่องของการมอบหมายงานให้มันชัดเจนในแต่ละตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งของการพัฒนาทีมชาติโดยเฉพาะในเรื่องของฝ่ายเทคนิคเนี่ยมันยังไม่มีในระบบบ้านเราครับมันไม่มีโครงสร้างต่างๆคือตรงเนี้ยนายกสมาคมจะต้องมอบหมายงานแล้วก็มีวิสัยทัศน์รู้ว่าจะพัฒนาฟุตบอลไทยไปยังไงให้มันมีการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยไม่ใช่ว่าเอาแต่ทีมชุดใหญ่ทีมชาติระดับล่างๆมาซึ่งตอนนี้เราเป็นอาชีพอยู่แล้วเนี่ยมันจะต้องดูแลในเรื่องของสโมสรเล็กๆช่วยเหลือเขาในเรื่องของการเงินการบริหารจัดการทีมรวมถึงระบบการจัดการลีกต่างๆเนี่ยถ้าเรามีวิสัยทัศน์นิดนึงแล้วก็มีการระบบการบริหารงานที่ดีผมว่าฟุตบอลไทยเนี่ยมีโอกาสได้ไปยกมาตรฐานไปสู่ระดับโลกแน่นอนครับผมครับก็หวังว่า17ตุลาคมนี้จะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นจริงๆครับผมและเราจะได้ประมุขฟุตบอลไทยคนใหม่ที่ประชาชนคนไทยฝากความหวังไว้ได้จริงๆครับผมก็ช่วงหน้าพลาดไม่ได้นะครับเราจะไปชมเจาะลึกกับทีมฟุตบอลชลบุรี FC นะครับมาถึงช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของรายการนะครับครับเราก็จะเอาเรื่องฟุตบอลไทยซึ่งบูมมากท่านผู้ชมอาจจะได้เห็นจากหนังสือพิมพ์จากวิทยุผลการแข่งขันการเคลื่อนไหวต่างๆครับแต่มีบางสิ่งบางอย่างที่น่าสนใจใช่ไหมครับใช่ครับเป็นเรื่องที่เราไม่ได้เห็นครับไปพบกับคุณยิ่งรักรักสุวรรณในช่วงของอันซีนก่อนไทยสวัสดีครับผมบับเบิ้ลยิ่งรักรักสุวรรณรายงานตัวครับผมวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาสนามชลบุรีสเตเดียมครับบ้านของทีมเดอะชาร์กนะครับหรือว่าทีมฉลามชนนั่นเองครับก็สนามชลบุรีสเตเดียมเนี่ยหลายคนคงได้เห็นจากการถ่ายทอดสดกันบ่อยครั้งนะฮะเพราะว่านี่คือสนามฟุตบอลที่ถือว่าเกรด A ของเมืองไทยเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าวันนี้ผมไม่พามาดูเกมฟุตบอลครับผมไม่ได้พามาดูบรรยากาศก่อนเกมการแข่งขันนะฮะหลายคนคงจะเคยเห็นการถ่ายทอดสดเกมในสนามไปเยอะแล้วครับแต่วันนี้ผมจะพามาดูว่าช่วงก่อนการแข่งขันเนี่ยที่ชลบุรีสเตเดียมเนี่ยภายในห้องหับต่างๆเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างเป็นช่วงที่เราบอกว่าเป็นช่วงอันซีนฟุตบอลไทยแล้วกันนะฮะติดตามกันครับวันนี้เข้าไปมุดถึงในรังชลบุรีสเตเดียมครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าไปตะลุยกันตรงนี้ก่อนเลยครับชลบุรีฟุตบอลคลับเดอะออฟฟิศฮะก็เป็นสำนักงานของทีมชลบุรีสเตเดียมทีมชลบุรีนั่นเองเข้าไปเลยครับว่าข้างในมีอะไรกันบ้างเราบุกกันมาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับที่ห้องทำงานของคุณอนุสิงห์โตทองครับผู้บริหารของทีมชลบุรีมีอะไรครับเนี่ยวันนี้ชลบุรีออกจากตรงนี้เลยนโยบายของสโมสรห้องเล็กๆเนี่ยมีกี่ห้องเนี่ยพี่นี่มีกี่ห้องอะไรยังไงปกติฝั่งเนื้อก็ฝั่งการตลาดใช่ไหมแล้วก็การเงินแล้วก็มีเดียแล้วก็ห้องโค้ชห้องอะไรวันธรรมดาถ้าไม่มีฟุตบอลแข่งนี่ก็คือคนมาทำงานปกติปกติทำงานทุกวันพี่น้องก็เข้ามาทุกวันไม่งานทุกวันเวลานักฟุตบอลมาเปิดตัวก็ที่นี่เลยแล้วก็เรื่องเซ็นสัญญาเรื่องเซ็นเช็คหรือเปิดเงินหรือการเงินต่างๆที่นี่ทุกวันทั้งบอลโค้ชใครๆก็ต้องมาที่นี่อันนี้คือทายาท
ที่จะก้าวขึ้นมาในวันข้างหน้าถ้าไม่เลี้ยวโค้งออกไปที่ไหนก่อนใช่ครับโต๊ะทำงานคุณมีอะไรบ้างครับคุณศักดิ์สิทธิ์ครับโต๊ะทำงานคุณโอ้โห285อะไรไม่มีนะฮะโอเคนี่คือโต๊ะทำงานของประธานพัฒนาเทคนิคของทีมชลบุรีทำไมโต๊ะทำงานเป็นแบบนี้ล่ะพี่ทำไมครับโหแล้วจะคอมพิวเตอร์อะไรเยอะแยะมากมายเสียของสโมสรทำงานครับผมทำงานเหรอตกลงอันนี้คือโต๊ะทำงานที่เฮงจริงป่ะเนี่ยหลายคนก็อยากรู้จริงๆอยู่ข้างในอ๋อมีห้องอีกอันนึงนั่งตรงนี้เนี่ยเห็นคนขึ้นมาจะเข้ามาออฟฟิศกี่วันเนี่ยมาทุกวันครับหลังจากเสร็จอาคาเดมี่แล้วออฟฟิศแค่นี้แต่ว่าผลงานเยอะแยะมากมายตอนนี้ลูกชายสุธิรักษ์ก็กำลังแจ้งเกิดแล้ววรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญลูกชายปะลูกชายเยอะครับเยอะมากเป็นร้อยขอบคุณครับห้องขับของชลบุรีสเตเดียมก็จะติดกันนะฮะห้องนี้บัญชีสวัสดีค่ะดูนับเงินอยู่แน่นอนอันนี้จะเป็นห้องของทีมมีเดียนะครับมีตรงนั้นจะเป็นรุ่นใหญ่คอยดูอยู่ห้องนี้คือเป็นห้องสื่อทีมมีเดียของชลบุรีที่คุณบอยบางปูเขาบอกว่าเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไทยนะครับวัดจากผลงานนะมีคุณกรณ์ครับเลขาทีมใช่ไหมตำแหน่งตอนนี้นี่คนนี้เป็นจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นมดงานที่สำคัญของทีมสโมสรเลยใครอยากได้เสื้อก็แวะมาครับตรงนี้ครับถัดจากห้องประชุมเข้ามาครับก็บริเวณนี้เป็นห้อง VIP room นี่ทุกสนามในฟุตบอลไทยตอนนี้คุณจะต้องมี ID card บัตรเบ่งใช้ไม่ได้แล้วนะครับต้องใช้ ID card เท่านั้นมันจะเป็นมุมที่คุณสามารถดูเกมการแข่งขันได้ชัดเจนที่สุดของชลบุรีสเตเดียมก็ว่าได้บริเวณตรงนี้แล้วก็แอร์เย็นฉ่ำเลยหน้าจอกว้างนะฮะเรามาเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในช่วงไม่มีเกมการแข่งขันเพราะฉะนั้นเราก็เข้ามาเยี่ยมชมได้แต่ว่าถ้าเป็นช่วงเวลาแข่งขันเนี่ยก็จะมีโต๊ะอาหารของกินของอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพื่อที่รองรับ VIP ของชลบุรีซึ่งในวันแข่งขันโดยเฉพาะวันบิ๊กแมตช์เนี่ยต้องบอกว่าแน่นไปหมดเลยตอนนี้คือที่ที่มานั่งแถลงข่าวครับบรรยากาศก็เหมือนนอกเลยก็จะมีแบล็คด็อกบรรดาสปอนเซอร์ทั้งหลายแล้วก็ผู้ฝึกสอนก็จะมานั่งแถลงข่าวเล่าเรื่องราวรวมถึงเวลาที่ทางชลบุรีมีข่าวในการเปิดตัวผู้เล่นนะครับก็จะมีการมอบเสื้อกันตรงนี้นะครับมีข่าวต่างๆนานาก็จะมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวตรงนี้นี่คือห้องที่ติดต่อสื่อสารกับแฟนบอลเป็นห้องสื่อสารมวลชนครับตอนนี้เราลงมาบริเวณข้างล่างของสนามชลบุรีสเตเดียมครับเราจะไปดูห้องสุดท้ายในวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นห้องที่น่าสนใจมากก็คือห้องแต่งตัวทีมเจ้าก็คือห้องของทีมเจ้าบ้านฉลามชนนั่นเองตามมันไปดูครับเปิดประตูเข้ามาครับเราจะเห็นความโอโถงของห้องพักนักกีฬาของทีมชลบุรีนะครับเราอาจจะเคยดูห้องของนักกีฬาสโมสรต่างประเทศนะครับแต่ต้องบอกว่าสโมสรเมืองไทยปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะฮะห้องขับมีการจัดทำก็รูปแบบทรงของทีมสโมสรฟุตบอลชั้นนำในต่างประเทศเลยทีเดียวนะครับเบื้องหลังความหล่อของนักเตะชลบุรีนะครับนี่ครับรีดกันสดๆร้อนๆเลยนะครับชลบุรีเป็นหนึ่งในไม่กี่ทีมนะที่สวมชุดวอร์มลงสนามก่อนการแข่งขันนะครับแล้วก็ก่อนการแข่งขันต้องมาทำให้มันเรียบร้อยแบบนี้นอกจากเสื้อวอร์มแล้วเสื้อแข่งก็ต้องรีดด้วยเหมือนกันเรียกว่าต้องเนียบเลยนะฮะนี่ครับแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะฮะแต่ว่ามันคือความละเอียดนะครับนี่ฮะก็มีการเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นชุดซ้อมก่อนนะครับชุดแข่งเดี๋ยวจะว่ากันอีกทีอันนี้เบอร์8ก็คือน้านั่นเองนะเทิดฮะคนนี้อายุมากที่สุดนะครับก็จะเป็นเสื้ออุปกรณ์ในการวอร์มแล้วก็อันนี้นี่ผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่ทราบถุงเท้านี่ไม่ใช่ว่าของใครก็ได้นะครับเขามีการเย็บปักเบอร์ไว้เรียบร้อยเบอร์8ถามว่าทำไมต้องทำแบบนี้เพราะว่านักฟุตบอลบางคนใช้วิธีตัดถุงเท้าครับคือบางคนเนี่ยเขาไม่ถนัดที่จะใส่ถุงเท้าแบบนี้ทั้งแข้งนะฮะเขาก็จะมีถุงเท้าของเขาเนี่ยถุงเท้าขาวบ้างอะไรบ้างก็จะใส่ไปแล้วก็เอาเนี้ยสวมทับเข้าไปอีกทีนึงก็จะเลยเป็นการตัดถุงเท้าแบบนี้แล้วก็ถุงเท้าทุกคนก็จะมีเบอร์นะครับจะมีเบอร์เป็นของตัวเองหมดฮะจะมีเบอร์ของตัวเองหมดนี่ครับอย่างนี้ก็คือสมบูรณ์แบบไม่มีอะไรส่วนคนอื่นๆที่ไม่ถนัดก็จะมีการตัดถุงเท้าอะไรก็ว่ากันไปตามแต่ถนัดเสื้อก็จะตามนี้เลยเดี๋ยวเสื้อแข่งก็จะมาในช่วงก่อนแข่งหลังจากที่วอร์มเสร็จก็จะมีการมาวางไว้แล้วก็สวมชุดหล่อๆลงไปในสนามส่วนผลงานจะหล่อหรือไม่นั้นวัดกัน90นาทีในเกมครับ
ี่ก็คือมุมเล็กๆน้อยๆนะครับของสนามชลบุรีสเตเดียมครับเชื่อว่าหลายคนเองอาจจะเพิ่งจะเคยเห็นเป็นครั้งแรกนะครับสำหรับบรรยากาศของชลบุรีสเตเดียมในวันที่มีการแข่งขันแต่ว่าเกมยังไม่ทำการแข่งขันนะครับก็คือบรรยากาศก่อนเกมนั่นเองนี่คือเรื่องเล็กๆน้อยๆเท่านั้นครับเรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจของวงการฟุตบอลไทยเยอะแยะมากมายให้ติดตามกับผมบัมเบิ้ลยิ่งรักลักษวรรณกับเรื่องราวของอันซีนฟุตบอลไทยครับสปอร์ตติ้งสปิริตนำเสนอโดย SBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้คุณช่วงนี้เป็นช่วงที่ SBT จะสร้างน้ำใจสร้างสปิริตให้กับสังคมไทยผ่านทางกีฬาครับผมสปอร์ตติ้งสปิริตครับผมนะครับด้วยการที่เปิดโอกาสให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับส่งภาพมาภาพไหนที่เราดูว่าโอ้น่ารักมากมีน้ำใจในกีฬากันอย่างแท้จริงอย่างภาพนี้ครับคุณพ่อส่งมาเลยมารายชื่อคุณพ่อก็ขึ้นอย่างนี้แล้วครับต้องแจ้งให้ทราบกันเป็นใครลูกชายเล่นฟุตบอลแล้วก็ได้รับน้ำใจจากเพื่อนครับช่วยเหลือเป็นประตูเนี่ยมันต้องใส่ถุงมืออ่ะผูกรองเท้าไม่ได้เพื่อนก็มาช่วยให้น่ารักมากมากนะครับภาพนี้เห็นกันตั้งแต่เล็กจนโตหากันได้ตลอดนะครับใครมีภาพแบบนี้ครับส่งมาตามที่อยู่นี้ครับเราจะมอบเสื้อสวยๆจาก FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬาครับ FBT ครับสัปดาห์ละ1ตัวด้วยกันสำหรับวันนี้ครับเวลาก็หมดลงแล้วนะครับพบกับผมภัสการจันทร์สุเทพและผมเทพพิทักษ์จันทร์สุเทพด้วยสถานีนี้เวลาเดียวกันนี้นะครับวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ